ใคร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 ก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันโลกปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็เข้าใจยากหน่อยเนาะฟังยากหน่อยเพราะมันมีคำว่าปรัชญาถ้าหากว่าไม่แหลมไม่คมจริงๆมันก็ยากที่จะทะลุทะลวงนะต้องแหลมทั้งคมแหลมจนสุดแหลมหรือแหลมจนเกินแหลมคมจนเกินคมแปลว่าไม่แหลมแหลมจนเกินแหลมแปลว่าถึงจุดนั้นแปลว่าไม่แหลมคมเกินคมเลยจุดคมก็แปลว่าไม่คมเห็นไหมนี่แหละคือภาษาเนี่ยภาษาปรัชญานะให้รู้ไว้แต่การที่จะเข้าถึงปรัชญาที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ลงเรือแล้วก็พายทวนน้ำตามน้ำแล้วก็ตัดกระแสน้ำมันไม่ใช่อากัปกิริยาดังนี้คำว่าไปถึงเข้าถึงเห็นไหมครับจะเดินเข้าไปดุยๆไม่มีทางได้เลยครับคำว่าเข้าถึงนะเพราะฉะนั้นการเข้าถึงเนี่ยมันจะเป็นอีกมิติหนึ่งมิติหนึ่งมิติไหนทีเนี้ยเห็นไหมครับเกินคำอธิบายแล้วครับมันมีมิติหนึ่งและมิติไหนแล้วมันมีกี่มิติทีเนี้ยโอ้โหตายเลยลุงออกยอมตรงนั้นนะยอมจริงๆครับยอมมากๆนะในการที่จะจับมาวางให้เห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นสิ่งของจับต้องได้นะยอมจริงๆครับเอาที่มันง่ายๆในตัวแต่ละท่านแต่ละคนสิครับความคิดมันเป็นยังไงลองหยิบเอาความคิดอยู่สิเอาอย่างเงี้ยทำนองเดียวกันความคิดมันคืออะไรใครๆก็มีความคิดลองจับว่าความคิดมันเป็นตัวตนสิได้ไหมเนี่ยทำนองเดียวกันนะแต่ไม่เหมือนกันนะด้วยใช่ไหมฮะทำไมถึงบอกว่าไม่เหมือนกันไอ้ความคิดมันพอจะรู้กันหรอกครับแต่มันเกินคิดเนี่ยนั้นคำว่าความคิดมันคืออะไรก่อนความนึกความคิดเนี่ยก็คือใจนั่นแหละครับความนึกความคิดนี่คือใจมันเป็นยังไงใจไหมครับหยิบเอามาดูได้ไหมเห็นไหมฮะทำนองเดียวกันนะฮะกับที่บอกว่าเข้าถึงปรัชญาเนี่ยทำนองเดียวกันนะแต่มันไม่ใช่นะมันคนละเรื่องนะไม่ใช่เอามันต่อเนื่องกันแล้วกันอ่ะเพราะฉะนั้นใจมันถึงมีคำว่าจิตอีกคำหนึ่งไงกายใจจิตอย่างเงี้ยนั้นสุดใจขาดดิ้นใจมันเป็นยังไงคือความนึกคิดเป็นยังไงสุดความนึกคิดคิดจนสุดความคิดนั่นนะฮะมันจะไปได้จิตนี่เพียงแค่ภาษานะพี่เอ๋ยเพราะฉะนั้นปรัชญาเนี่ยถ้าวิเคราะห์จริงๆเนี่ยมันจะเข้าใจยาก
ยากม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 ากแสนมากยกเว้นเข้าถึงเท่านั้นถึงจะง่าย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 และแสนง่ายด้วยเข้าถึงเพราะฉะนั้นคนเข้าถึงเข้าถึงแล้วก็ถอยหลังใช้ภาษาเข้ามาเล่าสู่กันฟังมันเหมือนกับเป็นการเล่นลิ้นครับเหมือนเลยนะเหมือนเป๊ะเหมือนเล่นลิ้นคำว่าเล่นลิ้นก็หมายความว่าเอาจริงไม่ได้อะเงี้ยเหมือนพวกสร้างวาทกรรมมันจริงไม่ได้จริงจังไม่ได้พวกวาทกรรมอย่างเงี้ยนะคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ไม่เหมือนนะก็ขอให้ตั้งข้อสังเกตผมว่ายุคนี้นะฮะเป็นยุคที่มนุษย์จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายเพราะว่ามันมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะมันสิ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้ง่ายๆนะครับสิ่งที่กำลังพูดเนี่ยฮะแม้ว่าถ่ายรูปเนี่ยยังเห็นนะครับเห็นไหมรูปถ่ายยังเห็นด้วยพูดเนี่ยครับรูปถ่ายยังเห็นด้วยเห็นรูปเป็นถ่ายเมื่อถ่ายรูปก็เห็นอยู่ในคือเห็นคำว่ารูปเนาะจะเอาหยิบที่อยู่ในรูปเนี่ยมาถือครองก็ไม่ได้อีกอย่างเงี้ยที่ผมพูดเงี้ยไหวไหมครับอย่างเช่นเห็นรูปในแผ่นกระดาษเนี่ยอย่างเงี้ยจะเอามาถือครองก็ไม่ได้มันก็ได้แค่เห็นนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าไปเข้าใจสิ่งนั้นได้ต้องเข้าถึงเนี่ยคำว่าเข้าถึงเนี่ยมันจะอธิบายไงเข้าถึงยกอย่างเราเห็นหนองน้ำเดินไปแล้วก็เดินไปริมสระน้ำเนี่ยเดินรอบริมสระน้ำแต่เห็นแค่หนองน้ำถ้าเข้าถึงน้ำแหละทีเนี้ยก็ตัวกระโดดเข้าไปในน้ำน่ะก็อธิบายเป็นภาพนี้ได้คำว่าเข้าถึงเห็นไหมก็ทำนองนี้แหละครับจิตเหมือนกันถ้าเข้าถึงจิตสารบริสุทธิ์เนี่ยพอเวลาเข้าถึงปุ๊บร่างกายเราเนี่ยเหมือนกับถูกชุบไปเลยนะครับเหมือนกับถูกชุบเหมือนกับกระโดดลงไปในน้ำเคลือบด้วยน้ำชุบด้วยน้ำเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นจุดที่โอ้โหไอ้เจ้าความรู้สึกมันใช้ความรู้สึกเนียนมากจนไร้ความรู้สึกเห็นไหมแปลว่าหมดความรู้สึกครับรู้สึกจนหมดความรู้สึกคิดจนหมดความคิดนี่แหละครับเกินภาษานี้ก็ไม่มีภาษาให้อีกแล้วครับไม่มีภาษาสื่อสารอีกแล้วครับครับรู้สึกจนหมดความรู้สึกคิดจนสุดความคิดปรัชญาคิดเอาไม่ได้ถ้าใครอยากได้ก็ต้องคิดไปคิดจนสุดความคิดนะมาจึงจะเข้าถึงปรัชญาซึ่งแปลว่าเป็นปัญญาเลิศประเสริฐสิวิไลเพราะฉะนั้นมันจะเข้าใจยากมากเลยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพก็เห็นใจนะครับเห็นใจผมก็ตั้งเป้าเหมือนกันนะชาตินี้นะครับก่อนที่จะสิ้นชีพตักใสเนี่ยครับแปลว่าอะไรครับสิ้นชีพคือไม่มีชีพไม่ใช่อาชีพนะไม่มีลมหายใจนั่นแหละครับสิ้นชีพจากสายแปลว่าตายนั่นนะครับครับผมว่าศตวรรษนี้นะครับมนุษย์จะรู้และเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันมีลุงหงอกมาแชร์อยู่เวลาเนี้ยมากระตุ้นมาสะกิดมาแชร์หรือว่ามาเล่าให้ฟังเข้าหูสู่ใจใช่ไหมครับมันก็ท่านก็คอยใคร่ครวญไตรตรองกรองเห็นไหมกรองภาษากรองอากัปกิริยาของลุงออกบ้างแล้วก็จะรู้และเข้าใจตามเมื่อรู้เข้าใจตาม
ก็ระวันเข้าถึงสิ่งนี้เวลามันถึงเมื่อมันป๊อกแป๊กเลยครับมันเชี่ยชั่วชะเลยครับไม่รู้จะความรู้สึกอย่างเนี้ยไม่รู้ว่าจะยกตัวอย่างได้ยังไงครับเพราะมันเป็นความรู้สึกของใครของใครอย่างผมรู้สึกตรงนี้ผมก็ได้ทุกเม็ดเราได้ทุกเม็ดครับเราได้ทุกก็ผมรู้สึกตรงนี้มันก็เลยเล่าเข้ามาได้ทุกเม็ดทุกมิติอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากว่าท่านไม่รู้สึกมันก็มันไม่รู้สึกอะเนาะจะให้ว่าไงทีนี้เพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกตามทีนี้ถ้าพอจะมีความรู้สึกตามนะฮะเนี่ยร่างกายมันจะตอบสนองคือโต้ตอบขนลุกขนพองนี่เป็นต้นนะเห็นไหมบางทีตาเนี่ยมันจะสว่างแวบวูบวาบขึ้นมาเนี่ยหรือว่าเนื้อตัวก็จะวูบวาบขึ้นมาเนี่ยหรือขนลุกขนพองสองสยองก้าวอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยมันจะได้รูปแบบนี้ครับก็แปลว่ากระตุ้นผิวกายให้อยู่เนี่ยกับหล่อล้อมความคิดหรือว่าปรับความคิดเนี่ยปรับความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่สลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่คำว่าความเชื่อถ้าหากว่าความเชื่อคือเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งจะเป็นแก้วก็ได้เป็นแก้วอะไรก็ได้วัตถุชิ้นหนึ่งเป็นความเชื่อเป็นก้อนอยู่ก็แล้วกันนะสลายความเชื่อเอาค้อนมาตีแก้วแตกเปรี้ยงสลายออกไปมันสลายความเชื่อแล้วก็หยิบมาทีละอย่างสองอย่างมากองกันใหม่หยิบมาทีละอย่างสองอย่างนะแก้วสองใบก็ได้อะปึกปังแตกกระจายหยิบสองอย่างมารวมกันแล้วก็มาเนี่ยเรียกว่าแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ก็แปลว่าได้หมดใหม่เข้าไปแล้วนะครับเห็นไหมครับพยายามนึกอยู่ในกรอบนี้ให้ได้หน่อยครับในแต่ละวันในแต่ละวันเราเรียกว่าพินิจพิจารณามันก็น่าเห็นใจฮะมันจะสร้างคนไม่มีสิ่งนี้มันจะสร้างหรือว่าจินตนาการมามันไม่ได้คนไม่มีสิ่งนี้มันจะหยิบเอามาเป็นตัวอย่างยกเป็นตัวอย่างมันไม่ได้มันเตะมันตันไปหมดนะครับอย่างผมก็ยกตัวอย่างได้ง่ายเพราะว่ามันรู้แล้วมันเข้าใจกับสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังเนี่ยก็เลยยกตัวอย่างได้ค่อนข้างจะหลากหลายประมาณนั้นนะครับเนี่ยมันไม่มีทางเลือกอื่นเลยฮะในการที่จะนำสิ่งที่มันบริสุทธิ์นะผ่านสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นำสิ่งที่บริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวมนุษย์ตัวลุงงอกเนี่ยครับลุงงอกเพียวอินิจี้นะนำสิ่งที่เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ผ่านสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ผ่านอากาศครับอากาศคือสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์แล้วท่านก็นั่งอยู่ในท่ามกลางของอากาศอยู่ใช่ไหมมันก็เหมือนกับค่อยๆสะกิดสะเกาค่อยๆทำให้กระเพื่อมถ้าผู้ใดก็ตามที่มีความรู้สึกช้ามันก็ยากครับมันก็ยากเข้าหูสู่ใจรู้สึกช้าเงี้ยแต่เอาเถอะผมว่าผมมีหลายอย่างนอกจากจะมีเสียงเข้าหูสู่ใจแล้วก็ยังเห็นอากับกิริยาผมด้วยอย่าลืมนะสามอย่างหูท่านก็ได้เพราะกำลังฟังเสียงผมอยู่เวลาเนี้ยตาท่านก็ได้เพราะว่าท่านเห็นอากับกิริยาผมอยู่ในขณะนี้เห็นไหมครับผิวกายถ้าผมโบกมือเมื่อคราวที่แล้วเป็นไงครับโบกมือย่อยๆอย่างเงี้ยรู้สึกรู้สาไหมผิวกายเนี่ยได้ตั้งสามสิ่งสิ่งที่ไม่ได้นะฮะก็คือกลิ่นบางท่านได้กลิ่นผมนะฮะกลิ่นบุหรี่ที่ผมสูบเนี่ยยอมรับไหมครับว่าท่านที่อยู่หน้าจอท่านอยู่บ้านท่านนั่นนะครับไม่มีใครสูบบุหรี่หรอก
ถ้าสิ่งแวดล้อมในตัวท่านท่านก็ย่อมรู้ดีไม่มีใครสูบบุหรี่ตัวเองก็ไม่ได้สูบบุหรี่เฮ้ยกลิ่นบุหรี่มาจากไหนวะไอ้บางท่านบางคนได้กลิ่นด้วยนะลึกซึ้งไปกว่าอีกทีนึงพูดเนี่ยไม่มีน้ำลายท่านมีน้ำไม่มีน้ำลายเอ้ยน้ำลายมันไหลมาได้ไงวะเนี่ยเห็นไหมเผลอๆได้น้ำลายด้วยนะเห็นไหมฮะได้ทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกกลิ่นไงนะใช่ไหมน้ำลายรสชาติดีไม่ดีเปรี้ยวปากต่างหากเอ้ยความหวานมาได้ไงที่ปากเนี้ยเฮ้ยกลายเป็นขมซะเนี่ยก็แปลว่าใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวานนะเฮ้ยปากขมเฮ้ยมันแก้กันได้หรอวะเนี่ยเนี่ยหรือดีวันนี้ก็มีเข็มนั่นนะไม่ได้พูดเล่นนะพี่เอ๋ยสังเกตเอาสิครับท่านผมก็พยายามทักท้วงให้สังเกตในตัวท่านเองอย่ามาเชื่อง่ายๆนะเห็นไหมข้างหลังบอกว่าอย่าเชื่อเพราะสิ่งนี้มันเชื่อง่ายไม่ได้ครับเห็นไหมออกกันไว้เลยแล้วฮะกันว่าอย่าเชื่อเนี่ย ใช่ไหมครับเพราะเชื่อแล้วมันจะไม่ขบไม่คิดไม่พิจารณามันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติของมนุษย์ถ้าเชื่อแล้วก็ไม่คิดต่อถ้าเชื่อปุ๊บก็ยอมรับปุ๊บเลยครับอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าบอกว่าโง่ทันทีเลยครับเชื่อปุ๊บโง่ปั๊บนะถ้ายังไม่เชื่อก็ยังไม่โง่ทีนี้คำว่าโง่ทีเนี้ยคำว่าฉลาดมันอยู่ตรงไหนล่ะหรือว่าได้แต่ภาษาคำว่าโง่กับฉลาดฉลาดแกมโกงด้วยหรือเปล่าทีนี้เห็นไหมใช่ไหมฮะใครล่ะผู้นำเยอรมันฮิตเลอร์ไอ้พวกฉลาดมากแล้วมันโกงด้วยเอาไปทำปุ๋ยเดี๋ยวไว้ในแผ่นดินเห็นไหมครับเพราะมันตัวร้ายกาจมากฉลาดแล้วโกงเนี่ยโอ้โหโคตรชั่วเลยใช่ไหมถ้าฉลาดก็ต้องเอาความฉลาดมาช่วยผู้คนเงี้ยถือว่ามีประโยชน์มากมายมหาศาลถ้าฉลาดแล้วก็โกงเอาอะไรใส่ตัวเนี่ยโอ้โหฮิตเลอร์ไปฝังทั้งเป็นนะให้ไว้นะใช่ไหมครับขยันและโง่เหมือนกันทีเนี้ยขยันจริงแต่มันโง่ก็ไปฝังทั้งเป็นเหมือนกันแหละเพราะมันทำอะไรผิดพลาดหมดขยันจริงแต่ทำอะไรผิดพลาดหมดให้กวาดบ้านก็ทำของแตกให้เก็บสิ่งของก็ทำของแตกหล่นเห็นไหมกี่ครั้งก็อยู่อย่างนั้นนั่นแหละครับให้ทำอะไรผิดพลาดหมดเนี่ยเขาเรียกว่าแต่ทำทั้งวันเสียหายทั้งวันปล่อยให้จับเตาแก๊สเนี่ยเตาแก๊สลุกไหม้ไฟระเบิดอีกเนี่ยปล่อยให้จับเครื่องไฟฟ้าในบ้านจับปุ๊บพังเลยเนี่ยเห็นไหมคนประเภทนี้ต้องรู้ตัวนะครับ หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคนหนึ่งเขาใช้มาเป็นตลอดเวลาพอเดินเข้ามาจับปุ๊บอ้าวเฮ้ยมันเสียทันทีเงี้ยใช่ไหมก็เป็นค่าใช้จ่ายต่อแอร์ลักษณะอย่างเงี้ยกรณีอย่างนี้หรือไม่นะฮะขยันแล้วโง่เงี้ยนะลองถามตัวเองเถอะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับลองสังเกตให้ดีๆใช่มนุษย์มันไม่ครบดี 100% เนี่ยมันหาไม่มีหรอกครับยกเว้นพระอรหันต์เท่านั้นนะฮะจึงจะมีแต่คำว่าดีครบ 100% เกินอีกต่างหากประมาณนั้นครับถามว่ามีไหมในแผ่นดินโลกเนี่ยเห็นไหมมีไหมล่ะถ้ามีก็บอกหน่อยนะจะได้เป็นเพื่อนคู่หูกันสักหน่อยนึงใช่ไหม
พอได้ไหมครับเอาล่ะกลับมาสู่สิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับไฟพอแบบนี้ไฟไม่พอนะมั้งเนี่ยไฟไม่พอบ้างหนังในขณะนี้ในปัจจุบันเนี่ยเขากำลังค้นคว้าวิจัยอยู่หรือเปล่าหรือเอามาใช้งานแล้วในขณะนี้แต่ลุงหงอกว่าผมลุงหงอกเอามาใช้งานแล้วก็แล้วกันนะจะเล่าให้ฟังจะอ่านให้ฟังเนี่ยครับเนื้อหาภายในเนี่ยทางด้านการแพทย์ครับเรื่องสาธารณสุขไอ้คำว่าสาธารณสุขสาธารณะมันก็ไม่น่าจะปิดบังนะคำว่าสาธารณะเนี่ยมันเป็นของกลางคือเกี่ยวกับข้องภาษาเนี่ยสาธารณะสุขความสุขอ่ะมันเป็นสาธารณะแล้วจะปิดไว้ทำไมล่ะนั้นจะไปชื่อคำว่าสาธารณะทำไมอย่างนี้เป็นต้นถ้าวิเคราะห์ภาษาเล่นๆกันนะครับใช่ไหมลองฟังให้ดีนะครับสิ่งที่กำลังค้นคว้าอยู่ทำการวิจัยอยู่นะเขาสำเร็จลุล่วงได้แล้วหรือยังท่านก็ไม่รู้แต่ผมรู้แล้วเพราะว่าผมอ่านมาแล้วไอ้สิ่งที่กำลังเขาค้นหาอยู่ตอนนั้นลุงออกเอามาใช้ได้เรียบร้อยแล้วจ้ะต้องฟังนะครับหนึ่งในนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพที่กำลังเป็นที่นิยมในการศึกษาวิจัยก็คือสร้างอุปกรณ์ฝังใต้ผิวหนังเพื่อส่งยาไปรักษาโรคเรื้อรังบางชนิดมีคำว่ารักษานะลุงออกปฏิเสธคำว่ารักษาโดยสิ้นเชิงนะครับลุงออกปฏิเสธคำว่าโรคโดยสิ้นเชิงอย่าลืมแม่นขาดนี่ภาษาลุงออกลุงออกจะไม่ยอมรับคำว่าโรคและไม่ยอมรับคำว่ารักษาเอาใครยอมรับสิ่งที่ว่านั้นก็คือเขากันแล้วกันนะหรือถ้าหากว่าท่านยอมรับก็อยู่ที่ตัวท่านนะ ผมก็เชื่อว่าในหน้าจอนะมันมีส่วนหนึ่งแน่นอนว่าไม่ยอมรับคำว่าโรคและคำว่ารักษาในส่วนหนึ่งอยู่หน้าจอเนี่ยผมก็ไม่ทราบได้หรอกก็เป็นใครบ้างเดี๋ยวผมก็จะขอดูนิ้วมือ ใช่ไหมครับเอาล่ะแต่ลูกงอกไม่ยอมรับคำว่าโรคแน่นอน 100% นะแล้วก็ไม่ยอมรับคำว่ารักษาแน่ๆเพราะรู้ว่าไม่ดีลูกงอกจึงไม่โง่ที่จะไปรักษามันใช่ไหมครับอย่าลืมนะขึ้นต้นมีคำว่าโง่มีคำว่าฉลาดนะครับปรัชญาปรัชญานั่นนะครับมันมาจากตรงนั้นมาถึงตรงนี้นะครับโอเคนะเอาล่ะตามเข้าไปแล้วกำลังพูดถึงเรื่องเขาอยู่นะไอ้เรื่องเราก็มีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวขีดเส้นใต้เรื่องเราไว้ก่อนเราไม่ยอมรับคำว่าโรคเรื้อรังรักษาโรคไม่ยอมรับเด็ดขาดโอเคนะคือเขาสร้างอุปกรณ์ฝังใต้ผิวหนังฝังอุปกรณ์คำว่าอุปกรณ์ก็คือชิ้นโลหะชิ้นหนึ่งกระดาษวัตถุชิ้นหนึ่งกระดาษมาฝังไว้ที่ใต้ผิวหนังเราเนี่ยครับโอเคไหมง่ายๆครับถ้าหากว่าเราท่านกระดาษไปหาเขาคือทางการแพทย์เนาะตะวันตกที่ว่าเนี่ยนะจะเป็นอะไรก็สุดเป็นโรคเรื้อรังบ้าบอคอโป่งที่เขาว่าเลยครับเขาก็วัตถุชิ้นหนึ่งมาฝังไว้ใต้ผิวหนังเราโอเคไหมเสร็จแล้วเขาก็ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมนะลองฟังดูดีครับรักษาโรคเรื้อรังบางชนิดสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถกินยาได้ทางปากกินทางปากไม่ได้ปกติก็ฉีดใส่อยู่แล้วนะโอเคอย่าเพิ่งวิจารณ์ครับเมื่อเร็วๆนี้นักวิจัยสถาบันฮิวสตัน
เมโทจิกในรัฐเท็กซัสของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศเป็นความสำเร็จโอ้ประกาศเลยนะประกาศเพื่อทราบเลยนะได้ประกาศเป็นความสำเร็จในการฝังอุปกรณ์ใต้ผิวหนังเพื่อส่งยาไปรักษาโรคในระยะยาวให้กับผู้ป่วยได้แล้วจ้าหยุดเอาไว้คิดดีกว่าทีมวิจัยบอกว่าการฝังอุปกรณ์นี้จะช่วยทำให้ส่งยารักษาโรคเรื้อรังเป็นไปอย่างต่อเนื่องดูซิจะส่งยังไงอ่ะส่งยาจากต้นทางไปถึงปลายทางคือผู้ป่วยมันจะส่งยังไงปกติมันต้องเป็นหีบห่อใช่ไหมล่ะเป็นเม็ดเป็นชิ้นไปหรือก็ไม่รู้มันต้องส่งกันแบบนี้ดูสิเขาจะส่งยังไงนะครับเช่นนิดหนึ่งถอยหลังนิดหนึ่งรีวายนิดหน่อยทีมวิจัยบอกว่าการฝังอุปกรณ์นี้จะช่วยทำให้ส่งยารักษาโรคเรื้อรังเป็นไปอย่างต่อเนื่องเช่นโรคไขข้ออักเสบและความดันโลหิตสูงโดยใช้ระบบการจัดส่งแบบนาโนชานเนนนาโนชานเนนคำว่าชานเนนแปลว่าอย่างเช่นทีวีช่อง3ช่อง7นะ3 channel 5 channelทีวีแต่ละช่องนะหรือแม้แต่ YouTube บ้านเราทีวีชานเนลเนี่ยก็คือช่องบ้านเราทีวีที่อยู่ด้วยกันในขณะนี้โอเคมั้ยครับของชานเนลนะครับ delivery system delivery ก็ประเภทรับส่งไงทุกวันเนี้ยอยากจะกินอาหารหวานคาวเรานั่งอยู่บ้านเราโทรศัพท์ไปปุ๊บเขามีการรับส่งมีมอเตอร์ไซค์เร็วแกนะ delivery ใช่ไหมมันก็เป็นการเคลื่อนไหวอย่างนี้แต่วิธีที่เขาจะพูดเนี่ยเอาอะไรส่งเข้าใจนะครับที่ใช้สื่อสารแบบไร้สายนั่นแหละไอ้พวกไร้สายมันนะพวกกดปุ่มไงไอ้ปิดเปิดโทรทัศน์ไม่ต้องเดินไปกดปุ่มมันต้องมีสายเสียบโอเคไหมกดปุ่มติดๆมีคำว่าไร้สายก็คือพวกคลื่นโอเคไหมครับที่ใช้การสื่อสารแบบไร้สายควบคุมจากระยะไกลด้วยเทคโนโลยีบลูทูธในเครื่องมือถือมือถอยก็มีบลูทูธนะครับคำว่าบลูทูธมันเป็นอย่างนี้ถ้าเครื่องของผมไปโยงกับเครื่องของเพื่อนคนหนึ่งโอเคไหมโยงกันอยู่ติดกันอยู่นะครับทีนี้เพื่อนคนนั้นโทรศัพท์ไปหาใครก็ไม่รู้ในโลกใบนี้ผมฟังได้สบายเลยมันต่อติดกันอย่างนั้นโอเคไหมครับหรือทำนองเดียวกันถ้าผมคุยกับใครสักคนหนึ่งนะโทรศัพท์เพื่อนผมเขาก็รู้ทันทีว่าผมคุยเรื่องอะไรกับใครนี่คำว่าดูถูกมันต่อคลื่นเข้าหากันบลูทูธโอเคไหมครับลักษณะอย่างนี้ครับบลูทูธเป็นอย่างนั้นนะซึ่งอุปกรณ์เอ็นนาโนเดี๋ยวฟังก่อนคำว่านาโนก่อนคำว่านาโนภาษาตลาดสดตลาดแห่งที่เขาใช้กันนาโนเนี่ยเวลาเขาพูดนาโน